ถึงสิบใบเอ๊ะคือทำไงอะคะเราไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วแรมปีนะเดี๋ยวนะคะหนูมีเรื่องจะเล่าค่ะอันนี้หนูอัดอั้นมานานละจำได้ไหมคะที่มีคลิปนึงที่หนูเคยลงไว้ว่าหนูไปเที่ยวบิ๊กชาแล้วมีคลิปนึงที่หนูยังไม่เคยลงว่ามีผู้หญิงคนนึงตามมาคือที่ไม่ลงเนี่ยเพราะมันลำบากในการตัดต่อมากค่ะเพราะสองคนนี้นะคะคือไปกินปิ้งย่างกันเขาทะเลาะกันมันตัดต่อยากมากพี่หนูรู้ทุกคนเนี่ยรอดูอยู่แต่แบบคือทำไมต้องทะเลาะกันพี่ว่าพี่ต้องกินเงียบๆแล้วนะโอ้โหเหลือเบอร์แรงมากเดี๋ยวให้คลิปออกนะแล้วทุกคนจะกระจ่างชัดข่าวว่าพี่กระชามไม่ใช่อย่างนี้นะเอาเลยใช่ไหมใช่ไม่หวังคุณต้องลงใช่ไหมคะแล้วก็หวังว่าสักวันนึงเราจะร้องเพลงกับน้องเราได้เรื่อยๆเรื่อยๆมันคือผู้หญิงไหมเฮ้ยจริงๆนะไม่รู้จักจริงๆป่ะรู้จักแซมโบเดย์ป่ะรู้จักโรลี่วาเลนไทน์ป่ะเพลงดีมากเลยนะมอบเวทีนี้ให้กับทั้งสองคนแล้วตอนนี้หนูต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะของเวทีค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้โอกาสหนูนะคะเป็นพิธีกรในครั้งนี้นะคะยังไงก็ before Valentine นะคะ before Valentine เนี่ยจะพูดว่าไงนะเอาสิคือพี่มันเป็นที่พูด Valentine 24ใช่ไหมคอนเสิร์ตนี้ชื่อ before Valentine ใช่ไหม before Valentine อ่ะมันเกิดดิใช่ใครรู้มั้งอย่างนี้เกิดขึ้นวันที่10คือเมื่อกี้ขอแชร์นิดนึงอุ๊ยระวังตำรวจจับ
องโปรดิวเซอร์มาทีโปรดิวเซอร์บอกว่ามันเป็นเพลงซิ่งมันจะซิ่งๆหน่อยแบนค่ะไม่จับคนแบนไหมเงี้ยฟังนิดนึงก็ได้โอ้ดูแต่การหูปะนานานนาหยิบหนึ่งเพลงมาที่ผมคิดว่าอารมณ์น่าจะใกล้เคียงกับเพลงของผมมากที่สุดที่จะปล่อยให้ฟังกันในช่วงกลางเดือนก็เอามาก็เรียกว่ามาวอร์มก่อนอุ่นเครื่องก่อนสำหรับเพลงนี้ครับคนเหงาที่ไม่เคย